อยได้เจอเหมือนว่าเราช่างไกลห่างบ้านที่มีก็ดูเหมือนห้องว่างก็เพราะเราห่างไกลกันแต่ในวันที่โลกต้องเยียวยาอาจจะมีระยะหลายสัปดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างทำงานเพื่อบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันตุ้นไว้ด้วยความหวังจะไม่กัดกันเราแบ่งปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เสนอตอนโควิดติดได้จาก3รูอ้าวปลื้มร้องไห้เป็นอะไรไข่แกล้งบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้พอเลยป้องเล่นเกมมากเนี่ยเลยชอบติดความรุนแรงป้องล้อเล่นนะโอ้โหไหนใครทำอะไรน้องชายพี่บอกมาพี่จะไปสวดมนต์ให้พวกนั้นฟังปานาติปาตาเวลามันพอเลยพอเลยชอบกวนประสาทดูสิน้องเนี่ยยังไม่หยุดร้องเลยไหนปลื้มเป็นอะไรครับมาบอกพี่มาปางก่อนต้อมโกรธปลื้มปลื้มเสียใจต้อมพื้นสีปลื้มน่ะหรออ้าวปกติรักกันสนิทกันจะตายทำไมมาโกรธกันได้ล่ะปื้มแค่ทำตามคำสอนของพ่อแต่ต้อมไม่เข้าใจปื้มทำตามคำสั่งพ่อเหรอไหนพ่อสั่งให้ปื้มทำอะไรนะพ่อสั่งให้ปื้มอยู่ห่างเพื่อนปื้มก็ทำตามแล้วแต่ต้อมโกรธปื้มปื้มเสียใจทำไมต้อมโกรธปื้มล่ะแค่ปื้มอยู่ห่างๆเนี่ยนะใช่แค่ห่างกันเองก็ต้อมวิ่งมาคุยกับปื้มปื้มบอกให้ไปยืนไกลๆปื้มถึงยอมคุยด้วยต้อมก็โกรธปื้มอ่ะอ้าวปื้มทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนี่ต้อมโกรธปื้มทำไมพี่ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ปื้มบอกให้ต้อมไปยืนไกลๆตรงเสาธงนู้นอ่ะต้อมก็ไปยืนตรงเสาธงอ้าวแล้วปื้มอยู่ไหนปื้มไปยืนอยู่ที่หน้าห้องเรียนชั้น3ตึกนี้และต้อมก็ตะโกนคุยแต่ปื้มไม่ได้ยินต้อมเลยโกรธปื้มไม่คุยกับปื้มเลยอ่ะโถปื้มอันนั้นน่ะมันไกลเกินไปจ้าที่ให้ห่างกันน่ะเขาให้ห่างกันแค่2เมตรก็พอแล้วเนี่ยห่างตอนที่พี่ยืนคุยกับปื้มเนี่ยแหละไอ้ที่ให้ปื้มให้ต้อมไปยืนตรงเสาธงโน้นน่ะมันจะ200เมตรแล้วไกลเกินก็ปื้มมากลัวติดโควิดนี่ถ้าปื้มติดทุกคนที่บ้านก็จะเดือดร้อนต้อมอ่ะไม่เข้าใจโควิดเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นหรอกนะปื้มมันต้องติดผ่านทางการไอจามสัมผัสจับต้องกันโดยตรงกับพวกน้ำมูกน้ำลายของคนที่มีเชื้อซึ่งระยะ2เมตรเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรแล้วและที่สำคัญเนี่ยเชื้อมันก็เข้าไปได้3รูดังนั้นปลื้มต้องระวัง3รูนี้ให้ดีก็พอแล้ว3รูรูอะไรเหรอพี่ปังรูแรกรูน้ำตาดังนั้นเนี่ยปลื้มก็ต้องไม่ขยี้ตาเพราะตาของเราเนี่ยมีช่องท่อระบายน้ำตาที่เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าไปได้แปลว่าปลื้มต้องไม่ร้องไห้ถึงต้องจะโกรธยังไงปลื้มเสียใจแค่ไหนก็ห้ามร้องไห้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเก่งมากต่อมาเนี่ยรูที่2คือรูจมูกถ้าไม่อยากติดโควิดปลื้มก็ต้องไม่แคะจมูกเพราะเชื้อโรคสามารถเข้าทางโพรงจมูกแล้ววิ่งจู๊ดเข้าสู่ทางเดินหายใจได้แปลว่าปื้มต้องไม่แคะขี้มูกเล่นแบบเมื่อก่อนแต่เวลาร้องไห้มันก็มีขี้มูกนี่นะมีก็ห้ามแคะเอาเฮ้ยบอกว่าอย่าทำปื้มไม่ได้แคะขี้มูกปื้มสั่งน้ำมูกเออนั่นแหละแต่ขี้มูกหรือน้ำมูกก็ห้ามทำและรูที่3รูอะไรเหรอพี่ปังรูที่3เนี่ยก็คือรูปากปื้มต้องไม่จับปากหรือเอามือเข้าปากแคะฟันกัดเล็บดูดนิ้วเวลากินขนมเพราะปากเนี่ยเป็นช่องทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราได้ปื้มระวัง3รูนี้ปื้มก็ไม่ต้องไล่ให้ต้อมไปยืนไกลๆตรงเสาธงใช่ไหมครับใช่จ้ะไม่ต้องไล่ต้อมให้ไปไกลขนาดนั้นเพียงแต่มีระยะห่างกันให้ทั้ง3รูนี้เนี่ยปลอดภัยไม่เสี่ยงภัยโควิดจ้ะงั้นพี่ปรางกับพี่ป้องรอปื้มก่อนนะปื้มจะไปหาต้อมอ้าวแล้วต้อมอยู่ไหนอ่ะยืนโกรธอยู่ตรงเสาธงอยู่เลยนู่นอ้าว
ทำไมปล่อยเพื่อนให้ยืนแบบนั้นล่ะไปเลยรีบไปง้อเพื่อนเลยต้อมปืนมาแล้วอยู่รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด -19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด -19 ได้ในตอนหน้านะครับ